รียนท่านศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศิลธรรมท่านวิทยากรและขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการสัมมนาในห้อง SD601 ของอาคารสราญวิทย์ในวันนี้ครับวันนี้นะครับผมดร.นิววงศกรภูพิยะนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของโปรแกรมการแพทย์แบบแม่นยำฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของสวทช.นะครับทำหน้าที่ในการดูแลทุกท่านนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดหัวข้อสัมมนาในวันนี้นะครับและก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อสัมมนาที่วันนี้ทุกท่านตั้งใจมาฟังนะครับมีเรื่องที่ต้องดูแลทุกท่านก่อนเลย2เรื่องนะครับเรื่องแรกประกาศให้ทราบครับสำหรับท่านที่นำรถยนต์นะครับมาจอดแล้วได้รับนะครับในเรื่องของตัวบัตรจอดรถนะครับท่านสามารถที่จะไปสแตมป์ในเรื่องของบัตรจอดรถได้ที่ชั้น P ของอาคาร14หรือว่าอาคาร CC นะครับถ้าไม่ทราบถามพนักงานที่ห้อยป้ายพนักงานสวทช.ได้ทุกคนเลยนะครับรับรองว่าไม่หลงแน่นอนอีกเรื่องนึงที่ต้องดูแลครับถึงแม้ว่าอาคารแห่งนี้ครับจะมีระบบในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยเป็นอย่างดีแล้วก็ตามนะครับแต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับมีสัญญาณเตือนภัยของสัญญาไฟไหม้แจ้งดังขึ้นนะครับขอให้ท่านนะครับไปที่ทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดซึ่งในห้อง601ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเวทีนะครับมีอยู่2ประตูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้มองหาป้ายทางออกนะครับกรุณางดการใช้ลิฟต์นะครับออกกำลังกายสักนิดหนึ่งเดินลงไป6ชั้นครับแล้วก็ไปสู่ที่จุดรวมพลนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณข้างลานจอดรถนะครับรวมของสวทช.รับรองว่าท่านไม่หลงทางแน่นอนเพราะลงไปชั้น1ท่านก็จะมองเห็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ไปรวมพลกันที่นั่นอย่าเพิ่งกลับเข้าอาคารจนกว่าจะได้รับการแจ้งจากชุดระงับอัคคีภัยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ทางทีมแนะนำด้วยนะครับและนั่นก็เป็น2เรื่องสำคัญครับเอาละครับหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้าสู่หัวข้อสัมมนาในวันนี้ครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของจีโนมิกส์ประเทศไทยครับการแพทย์จีโนมิกส์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยนะครับสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับรับรองว่าเราพบกันปีละครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมาอัปเดตกันครับว่าตอนนี้สภาพปัจจุบันรวมถึงทิศทางในอนาคตของโครงการ Genomics Thailand เนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรออยู่บ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่เราพัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นฐานข้อมูลจีโนมของคนไทยนะครับตอนนี้ใช้งานทำอะไรไปแล้วบ้างนำไปสู่เรื่องของบริการทางการแพทย์ได้หรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันและแน่นอนครับผลกระทบที่สำคัญในเรื่องของโครงการ Genomics Thailand ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Medical Hub นะครับและถ้าท่านนะฮะอยู่จนครบนะครับซึ่งช่วงสุดท้ายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยสำหรับสายเทคโนโลยีนะครับที่ท่านอยากทราบว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการถอดรหัส DNA ถอดรหัสจีโนมเนี่ยตอนนี้มีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามีวิทยากรที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้นะครับจะมาร่วมพูดคุยกันในช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันให้ครบถ้วนและแน่นอนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันแบบออนไซต์เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีเลยครับที่ทุกท่านจะสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับร่วมกับวิทยากรในวันนี้ซึ่งขนกันมาอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นพบปะเจอหน้ากันก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ในลำดับต่อไปครับก่อนที่เราจะเริ่มสัมมนากันนะครับพลาดไม่ได้ที่จะต้องเรียนเชิญบุคคลสำคัญอย่างน้อยๆ2ท่านครับที่ท่านมีบทบาทอย่างยิ่งเลยในการที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการ Genomics Thailand ให้ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้านะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศิลธรรมครับเดี๋ยวท่านจะขึ้นมาบนเวทีเรียนเชิญอาจารย์บนเวทีเลยครับสำหรับอาจารย์สรณิศนะครับนอกจากที่ท่านจะเป็นอดีตปลัดกระทรวงอว.แล้วนะครับท่านยังเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในเรื่องของแผน Genomics Thailand ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติพวกเรามากล่าวต้อนรับก่อนที่จะเปิดสัมมนาในวันนี้ครับขอมอบเวทีให้อาจารย์สรณิศครับขอบพระคุณผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เรียนอาจารย์ยงยุทธที่พวกเราเคารพนะครับท่านวิทยากรทุกท่านท่านภูมิเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้นะครับวันนี้ผมยินดีมากนะครับแล้วก็ยินดีมากด้วยที่ได้เห็นหลายชื่อวิทยากรซึ่งปีนี้เป็นคนรุ่นใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะฮะแสดงว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาได้แล้วก็ยินดีที่ท่านคนที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเยอะมากสำหรับการสัมมนาแบบนี้นะครับเรายินดีอีกนะครับเพราะว่าส่วนน่าจะเกินครึ่งนึงเป็นภาคเอกชนเราดีดีมากเลยอยากให้ภาคเอกชนมาร่วมทำงานกับโครงการของเรานะครับภาครัฐนะรันไปได้
เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะเรามีภารกิจของเราที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าภาคเอกชนมาเรายินดีมากนะครับก็เจโนมิกนั้นเนี่ยเรามีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการทำที่คณะแพทย์หรือมีการทำที่โรงพยาบาลต่างๆและภาคเอกชนบ้างอยู่แล้วแต่ปี2562เป็นปีสำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการบูรณาการเจโนมิกประเทศไทยหรือที่เรามีชื่อที่เรียกกันให้ติดปากก็คือโครงการจีโนมิกไทยแลนด์นั้นเนี่ยผ่านอนุมัติจากครม.แล้วก็รัฐบาลให้งบประมาณก้อนใหญ่มาให้เราทำงานด้านจีโนมิกไทยแลนด์ให้สำเร็จนะครับโดยที่มีคีย์อยู่ที่การถอดรหัสพันธุกรรมหรือโฮจีโนมซีเควนซิ่ง 50,000 ลายนะครับและหวังว่าเราจะทำให้จีโนมิกไทยแลนด์นั้นครบทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของ regulation เรื่องของการสร้างคนเรื่องของการนำไปสู่ industrial ให้ได้นะครับเราทำมาตั้งแต่ปี62ทีมงานทำมาทั้งหมดนะครับถ้าเอ่ยชื่อนะแทบจะทุกภาคส่วนของประเทศไทยที่มาร่วมเราคณะแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปวทช.แล้วก็ EEC แล้วก็ภาคเอกชนหลายคนนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสถาบันต่างๆมาร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ย36แห่งทั่วประเทศนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากมายนะครับการสกัดสารพันธุกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกในพื้นที่ EEC ที่มาและบูรพามีศูนย์ข้อมูลจีโนมที่สวทช.เราถอดรหัสพันธุกรรมไปแล้ว 11,223 ลายนะครับตัวเลขที่เป๊ะเลยเขาเช็คเมื่อเช้านี้นะครับแล้วในอนาคตต่อไปนั้นเนี่ยเราจะถอดรหัสพันธุกรรมได้น่าจะสัปดาห์ละ350ลายซึ่งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเร็วขึ้นแล้วครบ 50,000 ลายตามที่เป้าวางไว้ปี2567ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับเราได้มีไอเดียว่านะครับว่าพอครบ 50,000 ลายแล้วเราจะขอรัฐบาลใหม่ในการทำไปอีกเป็นแสนลายนะครับอันนี้ตามหลังสิงคโปร์ตามหลังอังกฤษอยู่แต่เราก็จะทำต่อไปนะครับเราไม่น่าจะใช้เทคโนโลยีเดิมได้แล้วอาจจะเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ก็ได้ซึ่งทำได้ดีขึ้นแล้วก็ถูกลงกว่าเดิมมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันอีกภาคหนึ่งก็คือเราได้บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของสปทช.หรือ30บาทไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำใหเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยสำหรับเรื่องของการทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งหรือการใช้ข้อมูลงานวิจัยเราก็ทำไปหลายเรื่องนะครับหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันสร้างระบบนิเวศในการให้บริการในเรื่องของการแปลผลข้อมูลหลายเรื่องนะครับในทีม BCG อนุยาและวัคซีนก็มีการเห็นชอบให้มีการตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมสำหรับแพทย์แม่นยำ2แห่งก็คือศูนย์แปลผลสำหรับโรคมะเร็งที่ศิริราชและศูนย์แปลผลสำหรับโรคหายากและวินิจฉัยยากที่จุฬาคณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับโดยเราหวังว่าจะให้บริการทั้งหมดเนี่ยในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับผมเองนั้นเนี่ยผมสนับสนุนโครงการนี้แล้วก็เริ่มมาโดยตลอดแต่มันยังไม่มาใกล้ตัวผมมากนักจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คนใกล้ตัวผมอย่างน้อย2คนที่ผมแอบส่งเข้าไปทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งนะแอบส่งเข้าไปเพราะเป็นความลับผู้ป่วยนะเราเปิดเผยไม่ได้นะครับเขากลับมาขอบคุณผมว่าพอได้ผลจีโนมมาแล้วนั้นเนี่ยคนหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้เลยว่าเขาแพ้ยาอะไรแล้วเขาก็จดไว้เลยแล้วก็เวลาไปรักษานั้นเนี่ยก็จะบอกหมอว่าเขาแพ้ยานี้โดยมีผลจีโนมซีเควนซิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวแบ็กอัพนะครับบอกผมเลยนะครับอีกคนหนึ่งเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วก็ผมนับถือเป็นพี่สาวคนหนึ่งป่วยเจอก้อนที่เต้านมข้างซ้ายแล้วก็มาวางแผนที่จะรักษาจะผ่าตัดจะทำอะไรแล้วแต่นั้นเพื่อนผมแอบส่งไปทำจีโนมซีเควนซิ่งไว้ก็เลยดึงผลกลับมายังไม่ได้ผลกลับมาแต่หมอเขาบอกให้ดึงผลกลับมาดูก่อนรักษาผมบอกเฮ้ยการผ่าตัดมันเปลี่ยนหรือเปล่ายังไงก็ต้องตัดเต้านมเขาบอกว่าผลของโฮจีโนมซีเควนซิ่งมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงการรักษา
มากเลยจะตัดลำเป็กคือตัดเฉพาะก้อนตัดโตโต้มาสเต็กก็คือตัดข้างซ้ายออกหรือจำเป็นต้องไปตัดข้างขวาด้วยรอผลจีโนมซีเควนซิ่งก่อนอันนี้คือสิ่งที่ใกล้ตัวผมจริงๆก็คือเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและใกล้ตัวคนเราและผมก็เลยฝากความหวังว่าในอนาคตนั้นเนี่ยการตรวจโฮจีโนมซีเควนซิ่งหรือการศึกษาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากเช่นวิธีการตรวจเร็วขึ้นราคาถูกลงแล้วก็นำมาใช้ได้เต็มที่นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพวกเราที่นั่งอยู่ในยุคนี้อยู่ในห้องนี้แล้วก็อยู่ในแวดวงของโฮจีโนมซีเควนซิ่งหรือจีโนมิกไทยแลนด์นั้นเนี่ยเพื่อจะทำให้องค์ความรู้นั้นเนี่ยก้าวหน้าต่อไปแล้วก็แปลงมาเป็นผลงานที่จะบริการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้ประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าท่านอาจารย์ยงยุทธของพวกเราที่พวกเราเคารพนั้นเนี่ยมีเมสเซจอะไรบางอย่างที่ได้มาสดๆร้อนๆนะฮะจาก WHO ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวผมเรียนเชิญอาจารย์กล่าวสักนิดหนึ่งในช่วงนี้ก็แล้วกันครับเรียนเชิญอาจารย์ครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในเรื่องของวงการเจนอมิกของเราครับขอบคุณอาจารย์สรณิตชวนผมมาคุยด้วยโดยไม่ได้เตรียมตัววันนี้ผมแต่งตัวแบบนักวิจัยนะครับคือจะมีเมื่อกี้นี้เราแซวกันว่าจะมีผู้แต่งตัวแบบภาคเอกชนนะอาจารย์ศิษเดชเดี๋ยวจะได้เห็นครับคือพร้อมหมดทุกอย่างผูกไทยเรียบร้อยหล่อมากผูกไทยเรียบร้อยแล้วก็แบบภาคราชการนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เขาไม่ผ่อนไทยกันแล้วผ่อนคลายไม่ผูกไทยแล้วแล้วก็อย่างผมนี่นักวิจัยนักวิจัยก็แค่จะมาเรียนว่าสิ่งที่อาจารย์หมอสรณิตพูดเนี่ยเป็นความจริงนะครับบางทีเรามองดูว่าจีโนมิกส์ยังเป็นเรื่องไกลตัวซึ่งตอนนี้มันก็ยังไกลตัวสำหรับคนทั่วๆไปแต่สำหรับคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยไม่ไกลตัวแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคตที่จริงแล้วถ้าเผื่อเทียบกันว่าในทางด้าน IT นั่นน่ะมี AI เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับทางด้านชีวะหรือด้านไบโอเทคเนี่ยก็มีเรื่องจีโนมิกส์ที่เป็นเรื่องสำคัญใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็พอดีผมเป็นกรรมการของคณะกรรมการขององค์การอนามัยโลกที่เรียกว่า WHO Science Council นะครับก็มีอยู่9คนแล้วก็ได้ทำงานชิ้นแรกก็คือได้เสนอรายงานเรื่อง Accelerating Access to Genomics for Global Healthซึ่งไปดูได้นะครับจากในเว็บก็เข้าไปแล้วก็ไปเอาตัวรีพอร์ตนี้มาได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ออกรายงานมานี่เมื่ อหลายเดือนมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องโควิดที่ตอนนี้เราเริ่มจะหมดปัญหาแล้วเนี่ยนะครับในช่วงต้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยGenomics ได้เข้ามาช่วยมากๆเลยในการที่จะได้ทำวัคซีนได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือรู้ในการตรวจผลได้อย่างรวดเร็วเนี่ยด้วยการที่องค์การที่เรียกว่า GISAID นะครับ GISAID GISAID เนี่ยนะครับ GISAID เนี่ยที่จริงเป็นองค์การที่ทำขึ้นมาเพื่อจะดูแลเรื่องหวัดนกนะฮะคำว่า AI เนี่ยก็มาจาก Avian Influenzaแต่ว่าในที่สุดงานเขาขยายออกเป็นเรื่องของการที่จะให้ซีเควนซ์ของจีนส์นะฮะเป็นจีโนมิกซีเควนซ์ของไวรัสต่างๆนี้ได้อย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นจีเซดเนี่ยสามารถตีพิมพ์ลำดับเบสของโควิดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วันหลังจากที่มีการแพร่จึงได้สามารถทำเรื่องของการตรวจโรคแล้วก็การทำวัคซีนได้สำเร็จอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับของผลประโยชน์ของจีโนมิกส์ซึ่งวันนี้เราก็คงจะได้เห็นว่าในเมืองไทยเราจะมีการทำอะไรหรือได้ทำอะไรไปแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์หมอสรณิตพูดเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจแล้วก็ผมหวังว่าเราจะได้ประโยชน์มากนะครับจากการสัมมนานี้ก็ขอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ยงยุทธนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้อินสปายพวกเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ท่านจะได้ฟังพวกวิทยากรซึ่งยังมากๆแล้วก็มีน่าจะมีองค์ความรู้ที่ดีมากๆนะครับก็หวังว่าข้อมูลและเทคโนโลยีด้านแพทย์จีโนมิกนั้นเนี่ยที่ท่านจะได้รับวันนี้นั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะฮะในการหารือแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ข้อมูลหรือกิจกรรมทางด้านจีโนมิกนั้นเนี่ยกระจายมากขึ้นเทียบทันกับนานาชาตินะครับก็ขอให้การจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการก็บัดนี้ผมขออนุญาตเปิดงานสัมมนาณบัดนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้ทั้งอาจารย์สรณิตนะครับแล้วก็อาจารย์ยงยุทธด้วยนะครับโอ้ได้ขวัญกำลังใจดีแบบนี้ผมเชื่อแน่ว่าวันนี้ทุกท่านที่ได้ฟังสัมมนาเนี่ยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ไม่พลาดทุกหัวข้ออย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าวันนี้วิทยากรนะครับนอกจากจะเป็นวิทยากรที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่แต่ว่าโอ้โหรับรองความรู้แล้วก็ผลงานเนี่ยแน่นปึกเลยนะครับ